ทุกย่างก้าวของการเดินธุดงค์ธรรมชัยโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมทิติยานเจ้าคณะภาค10พระเดชพระคุณพระราชธรรมโสภณเจ้าคณะจังหวัด101และพระครูกิติสารโกวิทรองเจ้าคณะจังหวัด101ได้ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้งอกงามในดวงใจของพุทธศาสนิกชนผู้พบเห็นด้วยภาพของพุทธบุตรผู้องอาจกว่า60รูปที่ออกเดินธุดงค์จากกลางเมือง101ไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเช่นในครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อนทุกกิจกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจได้กระตุ้นให้ญาติโยมเกิดศรัทธาปรารถนามาสั่งสมบุญกับพระผู้ปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้นธุดงค์ธรรมชัยรุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทั่วไทยตอนอุทิศชีวิตพลิกวิกฤตพระพุทธศาสนาก่อนการออกเดินธุดงค์พระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาในจังหวัด101ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมทิติยานเจ้าคณะภาค10มาให้โอวาทณบึงพลานชัยจากนั้นท่านได้เป็นผู้นำพระธรรมทายาทออกเดินธุดงค์เป็นปฐมฤกษ์จากบึงพลานชัยไปยังวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัด101ตลอดเส้นทางได้สะท้อนความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้หวนสู่สาเกตนครหรือเมือง101อีกหนการเดินธุดงเป็นกิจวัตรพิเศษเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงได้ให้สมาทานธุดงควัตรเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อเป็นการบำเพ็ญขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีให้เจริญยิ่งขึ้นไปการบำเพ็ญธุดงควัตรเป็นการสร้างตบะเดชะให้มีความแก่กล้าในการที่จะประพฤติตนเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเพื่อให้จิตใจของเราได้เข้าถึงธรรมะจิตใจที่เข้าถึงธรรมะเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบลอยเด่นอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่เหนือท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอให้บรรดาธรรมทายาททั้งหลายให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธศาสตร์จะมั่นคงดำรงอยู่เพราะมวลหมู่พร้อมพักสมัครสมานรุ่นเก่าใหม่แข็งขันขยันงานประกอบการกระทำจิตพลังรุ่นพี่ทำน้องตามร่วมความคิดจากสำฤทธิ์ประสิทธิผลที่ตนหวังช่วยกันคิดและทำไปให้จริงจังอันจะยังความรุ่งโรจน์โชติช่วงเอ่ยพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะพวกเราทั้งหลายนี่แหละได้ช่วยกันศึกษาปฏิบัติพัฒนาตัวของเราให้มีคุณธรรมคุณภาพคุณประโยชน์เมื่อตัวของเรามีคุณธรรมคุณภาพคุณประโยชน์แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าสืบไปเท่านั้นเองชัยพระอารามหลวงพุทธบุตรได้เดินเท้าต่อไปยังวัดบุรพาภิรมย์พระอารามหลวงและจากวัดแห่งนี้พระเดชพระคุณพระราชธรรมโสภณเจ้าคณะจังหวัด101ท่านได้เมตตานำพระธรรมทายาทออกเดินธุดงค์ต่อเพื่อมุ่งหน้ามายังวัดเปลือยใหญ่
แม้ในวันนั้นสุขภาพร่างกายท่านจะไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยอาการป่วยทางกายหากท่านยังหยัดสู้พร้อมก้าวนำเป็นขวัญกำลังใจทั้งเป็นดังหลักชัยให้แก่พระรุ่นหลังได้ก้าวตามรอยเท้าท่านด้วยความภาคภูมิบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าได้อานิสงส์ได้ความสุขจากการเดินธุดงค์เพราะไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เห็นถ้าปฏิบัติถ้าเห็นแล้วถึงจะเชื่อเหมือนกับคนจักษุทั้งสองคนที่เสียจักษุคนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานก็เช่นเดียวกันคนที่ลงมือทำลงมือปฏิบัติถึงจะรู้ว่ามีความเป็นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรได้ความสุขอย่างไรจากการเดินธุดงค์พระธรรมทายาทเหล่านั้นท่านก็ฝึกนอกจากฝึกเสร็จแล้วท่านก็ช่วยสังคมดังที่วัดหนองผือเป็นต้นเทียตมาหรือกระผมได้เห็นความพร้อมเพียงของคณะสงฆ์ของกัลยาณมิตรของชาวบ้านพ่อปู่ยายท่านนายกเทศบาลตลอดทั้งผู้นำในหมู่บ้านต่างๆก็ให้ความร่วมมือเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการเดินธุดงค์ของพระทั้งหลายก็เกิดความชื่นชมยินดีในบารมีอยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะให้มีบ่อยๆถ้าคณะสงฆ์ไทยเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆจะไม่ได้เกิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะได้สำรวมอยู่ระวังอยู่เสมอเหมือนเดินธุดงค์ต้องสำรวมระวังการก้าวขาการเดินการนั่งอย่างนี้เป็นอาทิจึงขออนุโมทนาของพระธุดงค์ทั้งหลายที่ท่านเดินธุดงค์ในขอให้ได้เจริญในพระพุทธศาสนาจากวัดเปลือใหญ่พระครูกิติสารโกวิทรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นผู้นำพระธรรมทายาทออกเดินธุดงค์ต่อซึ่งตลอดโครงการอบรมพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาในจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูกิติสารโกวิทท่านได้เมตตาให้การชี้แนะพระธรรมทายาทในระหว่างการฝึกอบรมกระทั่งการออกเดินธุดงค์ในคราวนี้ท่านยังเมตตามาเป็นผู้นำด้วยตนเองยิ่งสร้างความประทับใจให้พระธรรมทายาทผู้เห็นท่านเป็นดังต้นแบบสำคัญมาโดยตลอดการที่ลงนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างมากเพราะนางเทศาพุทธนาท่านก็ให้พระสงฆ์ออกเดินทุดงในเวลาว่างในช่วงว่างช่วงที่ว่างท่านให้พระสงฆ์นี่เดินทุดงเพื่อสร้างกำลังใจให้เราเข้มแข็งสร้างกำลังพลังกายพลังใจเราให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เราจะได้มีความอดทนมีความอดทนทุกอย่างแหละเพราะเดินทางนี่เป็นการเดินทางระยะไกลแล้วก็ทางศาสนาก็ให้พระสงฆ์นี่ได้เดินทุดงออกทุดงในช่วงออกพรรษาเสร็จหรือช่วงหน้าแล้งพระได้เดินทุดงไปเพื่อปีกหาความวิเวกหาความสงบไปเรื่อยๆก็จะเป็นผลดีต่อตนเองในศาสนาต่อไปกลางอากาศร้อนจัดบนทางสัญจรกว่า15กิโลเมตรทั้งภาระบนบ่าอันหนักอึ้งกลับไม่อาจดึงกำลังใจให้หมดไปจากพระธรรมทายาทได้ภาพการเดินธุดงค์เป็นแถวยาวด้วยความองอาจสง่างามจึงนำความปลื้มปีติดีใจมาให้ผู้พบเห็นและผู้ปรารถนามารอต้อนรับบนเส้นทางที่ทราบว่าท่านจะธุดงค์ผ่านเช่นเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนสตรีศึกษากลุ่มใหญ่ถึงกับถอดเสื้อกันหนาวให้พระธุดงค์เหยียบผ่านด้วยหวังจะให้ท่านคลายจากความเมื่อยล้าที่ธุดงค์มาบนระยะทางไกลอ
าวร้อยเอ็ดเองก็มีความปลื้มปิติใจมากแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่ทำให้ชาวร้อยเอ็ดอะค่ะได้บุญใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็เห็นเนื้อนาบุญนะคะเพราะโดยปกติเนี่ยชาวร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นพระธุดงค์เท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกเลยว่าทั้งเด็กทั้งครูทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านสาธุชนนะคะก็มาถามนะคะว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงเนาะทำไมถึงได้มีพระออกมาเดินธุดงค์เยอะแยะมากมายแล้วก็ถามเส้นทางในการเดินธุดงค์ของพระนะคะเพราะว่าอยากจะติดตามไปคอยอุปถัมภ์ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญอย่างเงี้ยค่ะกับพระธุดงค์ที่เดินมาผ่านหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะได้บุญกุศลเยอะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเราได้ทำบุญได้ร่วมบุญจะได้เป็นบุญบารมีของตัวเองถึงตัวตนไปอะค่ะตลอดทุกภพทุกชาตินะคะก็รู้สึกอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆมีทุกปีประจำจังหวัดเราเลยอะค่ะค่ะจะได้ทุกคนจะได้ทำบุญทำทานได้สร้างบารมีให้ข้ามภพข้ามชาติไปทุกภพทุกชาตินะคะแล้วก็ในส่วนตัวของกระผมเองนะครับก็คือในชีวิตรับราชการตำรวจนะครับได้เคยรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญในประเทศก็มีใช่น้อยนะครับแต่รู้สึกว่าการได้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์พระธุดงค์นะครับรู้สึกนับว่าเป็นเกียรติยิ่งกว่านะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกทุกรอยทุกก้าวที่ท่านเดินเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาผ้าขาวๆเนี่ยไปซับฝุ่นในเท้าท่านนะครับอยากจะล้างเท้าล้างบาตรล้างเท้าท่านให้ท่านได้มีความสะดวกสบายนะครับผมกำลังใจที่มีตลอดเส้นทางทำให้พระธรรมทายาทออกเดินธุดงค์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยพลังใจที่ไม่มีหมดโดยมุ่งหน้าไปยังวัดแจ่มอารมณ์เพื่อจำวัดหนึ่งคืนก่อนออกธุดงค์ในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปยังวัดใหม่ศรีอรุณธรรมทานมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เด็กได้เห็นได้สัมผัสการบอกเล่าด้วยวาจาเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่ประทับใจเหมือนกับเด็กเขาได้เห็นเองการที่เด็กได้มาเห็นเนี่ยเด็กเขาก็จะกลับไปบอกต่อๆกันวันนี้ก็ได้คุยกันกับเด็กว่าเป็นยังไงดีใจไหมปลื้มใจไหมซึ่งเด็กทุกคนนี่ก็ alert เบิกบานกันทั่วหน้านะคะเขาก็ต่อไปเขาก็เป็นคนรักบุญอย่างนี้ตลอดไปคือชีวิตนี้เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับก็เป็นความรู้สึกเหมือนกระตุ้นให้กระผมนั้นอยากจะทำบุญให้มากกว่านี้จากที่กระผมนั้นก็เคยทำบุญมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับผมมาร่วมกันทำบุญเพื่อจะได้บำรุงพระพุทธศาสนาครับให้มันเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ตลอดไปครับสภาพวัดใหม่ศรีอรุณธรรมทานดูรกร้างขาดการดูแลด้วยมีหลวงตาอยู่ประจำเพียงหนึ่งรูปและสามเณรอีกหนึ่งรูปซึ่งหลวงตาเจ้าอาวาสอายุ81ปีท่านกำลังอาพาธทำให้วัดแห่งนี้ขาดผู้นำพัฒนาการมาอยู่ธุดงค์ของพระธรรมทายาทได้สร้างกำลังใจให้พุทธบุตรในพื้นที่อีกทั้งยังช่วยสานศรัทธาชาวพุทธในหมู่บ้านให้ยิ่งเข้มแข็งเกิดเป็นแรงพลังอยากมาร่วมพัฒนาร่วมกอบกู้พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองThank you.
เห็นแล้วรู้ข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านภายในหมู่บ้านได้รับทราบว่ามีพระธุดงค์จะเข้ามาพัฒนาแล้วชาวบ้านก็มีความตื่นมีความปลื้มและดีใจมากเลยนะพร้อมที่จะมาร่วมพัฒนาและกิจกรรมแล้วอยากจะเห็นอยากจะเห็นพระธุดงค์เยอะๆอย่างนี้อยากจะเห็นก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของหมู่บ้านพลศรีมากเลยภูมิใจมากแล้วท่านก็มาพัฒนาให้วัดวารามนี่สวยงามแล้วก็แต่ก่อนก็มันรกยังไม่สะอาดเท่านี้วันนี้ก็สะอาดแล้วก็ภูมิใจมากค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่ว่ามีหลวงพี่มีพระอาจารย์เยอะๆมาพัฒนาที่วัดจะทำให้วัดแล้วก็สถานที่พักสงฆ์จะเจริญทำให้ศาสนาของเรารุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าการทำบุญไม่ใช่แค่ทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวการพัฒนาก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งค่ะกิติสารโกวิทรองเจ้าคณะจังหวัด101ท่านได้เมตตามาเป็นผู้นำพระธรรมทายาทออกเดินบิณฑบาตเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการจะพลิกวิกฤตศรัทธาของชาวพุทธให้หันมาสนใจใส่ใจทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาการออกบิณฑบาตในหลายชุมชนจึงไม่เพียงนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจของญาติโยมหากยังได้น้อมนำให้พวกเขาได้เห็นถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาร่วมกันพระได้พบเจอในการเดินธุดงค์ครั้งนี้ก็คือแรงศรัทธาจากญาติโยมแรงศรัทธาที่มีอยู่มากมายมหาศาลในพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนิกชนที่ยังรักในพระพุทธศาสนาอยู่อยากให้คุณโยมไปเห็นในการเดินธุดงค์ครั้งนี้พระเดินได้สวยงามคุณโยมมีแรงศรัทธาแรงศรัทธาที่มีมากที่จะทำให้พุทธศาสนาไม่ตายภาพที่หลวงพี่ประทับใจมากที่สุดก็คือภาพชาวบ้านได้ต้อนรับพระธุดงค์ก็คือได้เห็นลูกหลานเยาวชนคนเฒ่าคนแก่ลงทุนแม้กระทั่งถอดเสื้อกันหนาวปูให้พระเหยียบแล้วก็ได้เตรียมน้ำเป็นน้ำหอมอย่างดีล้างเท้าพระเช็ดถูเท้าพระอย่างสวยงามทำให้พระรู้สึกสบายใจจากที่เหน็ดเหนื่อยเดินทางมาเป็น10กิโลก็หายเหนื่อยทันทีพอเข้ามาถึงทางผ่านประตูวัดมีญาติโยมเข้ามานั่งคุกเข่าต้อนรับพระธุดงค์และมีนักเรียนมีอะไรมาต้อนรับด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอาตมาตื่นใจมากพอน้องๆลูกๆนักเรียนเนี่ยที่มาต้อนรับเขานั่งแล้วก็รดน้ำล้างเท้าพระนี่อาตมาเพราะอาตมาคือภูมิใจตรงที่ว่าเราก็บวชแค่พรรษาเดียวทำไมถึงได้รับการต้อนรับมากขนาดนี้ก็ทำดีเพิ่งได้ทำดีแค่พรรษาเดียวเนี่ยได้รับต้อนรับมากขนาดนี้สิ่งที่เราเดินมาเหนื่อยหรือร้อนๆทำมาพอมาเจอนี้ลืมความเหนื่อยลืมความร้อนหมดปลื้มปิติตันใจ
รู้แทบน้ำตาไหลที่ลูกๆกันหลานนักเรียนอายุน้อยมาล้างเท้าให้เพราะเขาก็ไม่ใช่เป็นประชาชนก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่ที่ว่าเชื้อญาติเขาอุตส่าห์มาล้างเท้าให้ก็ตื้นจันใจเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่มีเพราะไม่มีใครมาล้างเท้าให้ผมภูมิใจอาตมาผู้ปลื้มใจมากที่ได้บวชเข้าพรรษานี้ไม่เสียดายเลยเวลาที่ลาราชงานมาคุ้มค่ากับการบวชครั้งนี้ค่ำคืนสุดท้ายของการอยู่ธุดงค์ญาติโยมได้รวมตัวกันร่วมพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะและร่วมลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระราชธรรมโสพลร่วมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเพื่อประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าพระพุทธศาสนาได้ปักหลักอย่างมั่นคงในเมืองร้อยเอ็ดและทุกดวงใจที่มารวมตัวกันในวันนี้ก็พร้อมอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวใจที่เกิดขึ้นมาจากความมุ่งมั่นอุทิศชีวิตเพื่อพลิกวิกฤตพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท4ทุกรูปทุกคนความตั้งใจในคราวนี้กำลังสะท้อนความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาว่าไม่เคยจางหายเพียงแต่ทุกถิ่นที่กำลังรอคอยยอดกัลยาณมิตรมาทำหน้าที่พลิกฟื้นและชี้นำสร้างความสว่างสดใสให้หวนคืนทุกถิ่นไทยอีกครั้ง